ไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนความพิเศษเป็นพลังค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคและศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดโดยมีดรสาโรดขอจวนเตียวที่ปรึกษาการจัดการศึกษาพิเศษนายพิษณุเวศโพเพช ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาผู้แทนศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาผู้อำนวยการผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ1และภาคเหนือ2พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมจำนวน17จังหวัดและผู้เข้าร่วมโครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนทั้งสิ้น68แห่ง เรืออากาศโทสมพรปันดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการขับเคลื่อนศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาสร้างโอกาสเรียนรู้เพื่อการมีงานทำอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมภายใต้นโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2566ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศนโยบายหลักข้อ ขยายโอกาสทางการศึกษาสร้างโอกาสความเสมอภาคทุกช่วงวัย การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปรวมทั้งเป็นการให้ความรู้ฝึกทักษะอาชีพสร้างงานเพื่อให้คนพิการมีอาชีพสามารถทำงานและได้เลี้ยงดูตนเองโดยไม่เป็นภาระของสังคมด้วยกลไกการเรียนรู้สู่การมีงานทำด้านการบริหารจัดการและ กลไกการขับเคลื่อนด้านหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอัพสกิลรีสกิลด้านการจัดการศึกษาทวิภาคีด้านการพัฒนาครูให้มีคุณภาพมีสมรรถนะเพิ่มสัสดส่วนครูต่อนักเรียน ด้านผู้เรียนที่มีทักษะซอฟต์สกิลมีระบบการส่งต่อเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำภายใต้แนวคิดความพิเศษที่มีอยู่ในตัวของทุกคนนั้นสามารถพัฒนาศักยภาพไปได้ถึงจุดสูงสุด ครูจึงต้องเปลี่ยนความพิเศษเป็นพลังพร้อมร่วมกันต่อจิ๊กซอให้อาชีวะศึกษาได้ทำหน้าที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนความพิเศษให้เป็นพลังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมสู่โลกอาชีพ